เรื่องความยินดีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกญาติถามภิกษุรูปหนึ่งว่าท่านยังยินดีอยู่หรือภิกษุนั้นตอบว่าอาตมายังยินดีอยู่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านเกิดความกังวลใจว่าเฉพาะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ควรกล่าวอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่34